ไปแบบดื้อๆเมื่อพันตำรวจเอกไพศิษฐ์วงเมืองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ออกมาแถลงยุติปฏิบัติการตรวจคนวัดพระธรรมกายหลังติดล้อมมารวม23วันพร้อมสรุปสั้นๆง่ายๆว่าธรรมชโยหรือพระชัยบุญสุทธิพลผู้ต้องหาตามหมายจับคดีฟอกเงินรุกที่ป่าได้หลบหนีออกจากพื้นที่วัดไปเป็นที่เรียบร้อยโรงเรียน DSI แล้วล่ะค่ะจึงยกฐานะให้เป็นผู้ต้องหาหลบหนีตามหมายจับก็ต้องบอกว่าการประกาศยุติภารกิจหนนี้ดูจะทะแม่งยังไงชอบก่อนชอบก่อนนะคะคุณคะก็ก่อนหน้านั้นไม่ถึง24ชั่วโมงบิ๊ก DSI คนเดียวกันนี้แหละค่ะยังปล่อยข่าวกับผู้สื่อข่าวที่ซ้ำไปนะคะว่าช่วงเช้ามืดของวันที่10มีนาคมที่ผ่านมาจะมีอะไรสนุกแถวแถวคลองหลวงแต่ว่าบ่ายคล้อยวันเดียวกันเท่านั้นเองแหละค่ะอธิบดี DSI ก็คนเดิมนี่แหละค่ะกลับมาตัดจบแบบหักมุมก็หวังว่าจะเป็นยุทธวิธีสับขาหลอกให้เป้าหมายตายใจมากกว่าจะคว้าน้ำเหลวอย่างที่ใครๆเขาสรุปกันนะคะท่านขางานนี้ก็เลยถูกกองเชียร์สายฮาร์ดคอร์กระแทกคีย์บอร์ดด่ากันข่มโลกโซเชียลกันเลยทีเดียวค่ะในอารมณ์ผิดว่าผิดหวังเหมือนกำลังเชียร์ฟุตบอลประหนึ่งทีม DSI พับสนามบุกทีมจานบินแบบไม่ให้งอหัวแถมไล่เด็ดหัวเจ้าตัวจี๊ดไปทีละคน2คนโอกาสทำประตูนี่เรียกว่าอื้อซ่าเลยทีเดียวแต่จู่ๆก็เดินออกจากสนามไปซะงั้นเกมนี้ใครแพ้ใครชนะอยู่ที่มุมมองแล้วค่ะคุณขาใครจะบอกว่าคสช. DSI ได้แต้มไม่มีมือเปล่าก็ว่ากันไปนานาจิตตังนะจ๊ะนะจ๊ะแต่มีอย่างที่ไหนจัดแจงใช้ทั้งมาตรา44ระดมเจ้าหน้าที่4สา 5,000 ขึงพืชอยู่นานร่วมเดือนแต่ตามล่าคนแค่คนเดียวก็ไม่ได้แล้วมีหน้ามาบอกว่าหนีไปแล้วถามว่าไม่ได้มีการข่าวมาก่อนหน้านี้หรือไงจ๊ะย้ำมาหลายครั้งแล้วนะคะว่าเมื่อคสช. DSI เลือกเดินหมากมาถึงขั้นนี้แล้วการล่าหัวธรรมชโยถือเป็นเป้าหมายรองแล้วค่ะคุณเป้าหมายหลักก็คือต้องถอนรากถอนโคนลัทธิธรรมกายให้สิ้นซากในคราวเดียวท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาคนดีของเราก็พูดบ่อยๆนะคะว่าพฤติการของสงฆ์และสาวกธรรมกายออกไปในทางนอกรีดชักชวนคนไปทำบุญแบบผิดๆและหลายคนในรัฐบาลก็พูดถึงขนาดว่าอันนี้เป็นภัยความมั่นคงเลยที่ซ้ำไปการที่ปล่อยให้ข่าวราคาสั่งเช่นนี้ก็เท่ากับหลิวตาให้ลัทธินอกรีดล่อลวงประชาชนกันต่อไปหรือเปล่าคะคุณขาเทรนด์ไทยแลนด์ 4.0 ก็ยังถูกมองเป็นเรื่องขำๆสำหรับสยามประเทศมากกว่าจะกลายเป็นจริงไปได้นะคะคุณคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประยุกต์ปรับใช้เทคโนโลยีให้เข้ากับราชการไทยที่ทุกวันนี้ใครจะไปติดต่อกรมไหนกระทรวงใดก็ต้องส่งแฟกมากกว่าอีเมลแถมเวลาไปติดต่อหน้า งานเนี่ยนะคะก็ยังถูกไล่ไปซีล็อกบัตรประชาชนแบบไม่เกรงใจสมาร์ทคอร์ดกันเลยแต่อย่างใดเรื่องนวัตกรรมอะไรอันนี้ลืมไปได้เลยนะคะคุณขาอย่างกรณีที่เจ้าหน้าที่กรมขนส่งทางบกทำการล่อซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลที่รับจ้างขนส่งผู้โดยสารไม่ประจำทางที่เรียกกันผ่านแอปพลิเคชันหรือที่เรียกกันว่า Uber ซึ่งเป็นการใช้รถยนต์ผิดประเภทจากที่จดทะเบียนเอาไว้ว่ากันตามเนื้อผ้าก็ผิดกฎหมายจริงๆนั่นแหละค่ะแต่หาก Uber ตอบโจทย์ทั้งผู้ใช้ผู้ให้บริการโดยเฉพาะข้อที่ได้เปรียบในเรื่องของการให้บริการที่รถโดยสารที่ขึ้นทะเบียนกับกรมขนส่งทางบกอย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่สามารถทำให้ได้ทั้งเรื่องของค่าบริการที่ไร้มาตรฐานจนเกิดการเอารัดเอาเปรียบแล้วก็เป็นข่าวเป็นคราวมาต้องหลายครั้งหรือพฤติกรรมกบเลือกนายของบรรดาแท็กซี่มิเตอร์ที่เอื้อมระอากันไปทั่วบ้านทั่วเมืองแต่ว่ากรมขนส่งก็ไม่เห็นมีมาตรการแก้ไขอะไรออกมาได้เลยสักอย่างแล้วก็ยิ่งชัดเจนนะคะว่าคนไทยต้องเผชิญกับคมนาคม 4.0 แบบไทยๆไทยๆกันต่อไปเมื่อณัฐพงษ์เชิดชูรองอธิบดีกรมการขนส่งถึงก็บอกว่า Uber เป็นตัวทำลายระบบขนส่งสาธารณะไทยและมีแนวคิดที่จะเสนอให้ใช้มาตรา44ปิดแอปพลิเคชัน Uber ในเมืองไทยกันเลยทีเดียวส่วนพิชิตอัครราชิตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ออกมายืนกรานนะคะคุณข่าวว่าจะไม่มีการแก้ไขกฎหมายที่ล้าสมัยเพื่อรองรับกรณี Uber อย่างแน่นอนแน่แท้เลยทีเดียวและท่านรมช.พิชิตก็ไม่ได้บอกด้วยนะคะคุณว่าจะจัดการเรื่องแท็กซี่
ปฏิเสธผู้โดยสารยังไงอย่างไรเอวังด้วยประการฉะนี้ประเทศไทยบ๊ายบายสวัสดีค่ะ